สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25างนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นรีบาวน์นะครับเกือบเกือบ15จุดคือข้อดีของตลาดหุ้นไทยถึงแม้จะอยู่ในช่วงขาลงก็คือว่าพอมีการปรับตัวลดลงไปก็จะมีการรีบาว์ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยส่วนใหญ่รีบาวน์นะครับและว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับในการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่1ครับ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วถ้าพูดถึงข่าวดีเมื่อวานก็คุยกับคุณสมพงศ์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ประจํารายการนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าวันก่อนนะครับไม่ใช่เมื่อวานคุณสมพงศ์ก็ฝากจุดสังเกตว่าถ้าดูในเรื่องของกลุ่มพลังงานที่ปีที่แล้วขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันเยอะเกือบเกือบแสนล้านเนี่ยเท่าตัวนั้นออกนะครับแล้วปีนี้ไม่ขาดทุนเขาบอกว่า PE ของตลาดหุ้นไทยอยู่เพียงประมาณสัก14-15เท่าครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าดูรายตัวบางตัวเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีโอกาสที่จะต่ํากว่า10เท่านั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมตัวเลขต่ํากว่าพันหจุดจะเริ่มมีนักทุนที่สนใจนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นแต่ถ้าดูปริมาณการซื้อขายเนี่ยนะครับสามหมล้านโดยประมาณยังถือว่าไม่สูงนะครับแล้วก็ยังเป็นปริมาณการซื้อขายที่ยังควรจะต้องบอกได้เลยว่าตลาดยังไม่รีบกลับเป็นขาขึ้น คือถ้าตลาดไม่กลับไป5 0,000 000, ล้านเนี่ยนะครับโอกาสที่จะตลาดจะวิ่งแรงๆเช่นเกิน1520ผมว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นภาพรวมที่เกิดขึ้นมันแปลว่าถ้าราคาหุ้นไทยถูกเมื่อไหร่จะมีคนพร้อมที่จะซื้อครับเพียงแต่ตอนนี้ยังถือว่าถูกไม่มากแค่นั้นเองครับมีบทความของหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจครับลงเข้าใจว่าโพสต์ทูเดย์นะครับเดี๋ยวยังไงกล้องซูมมาเฉพาะประมาณการเศรษฐกิจนะครับ เข้าใจว่าของ HSBC ทำนะครับอยากให้ซูมเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเเดี๋ยวสักครู่นะฮะ,ะตารางผมคิดว่า,ท,าท่านผู้ชมคงจะเห็นคร่าวๆนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมดูตารางที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นตารางโชว์เศรษฐกิจไทยซึ่งทางซ้ายเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างก็คือ GDP ความต้องการสินค้าในประเทศแล้วก็การส่งออกผมอยากให้ดูเฉพาะตาราง GDP นะครับท่านที่ดูถัดเข้ามาจะเห็นตาราง GDP ในปี2557ก็คือปีที่แล้วตาราง GDP ในปี2558 forecast คือตัว F เนี่ยก็คือ forecast แปลว่าคาดการณ์แล้วก็ตารางปี2559ตัว F เหมือนกันก็แปลว่าคาดการณ์นะครับสีเทาๆท,ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือเกิดไปแล้วในปีที่แล้วสีแดงๆคือการคาดการณ ผมอยากให้ดูเฉพาะตัว GDP นะครับ Q1 Q2 Q3 Q4 ก็คือไตรามาสที่1่ไตรามาสที่2ไตรามาสที่3าไตรามาสที่4สิ่งที่ท่านเห็นตัวเลขนะครับจะมีความรู้สึกว่าปี2558น่าจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นดูให้ดีนะครับปี2557 GDP ลบจุดบวกจุดสบวกจุดหบวกสอแต่ในปี2558คาดการแล้วซึ่งเป็นการปรับลงมาแล้วด้วยซ้ำนะครับ ไตรมาสที่1โต4.7ไตรมาสที่2โต5.3ไตรมาสที่3โต3.7ไตรมาสที่4โต9 9นะครับนี่เราดูถ้าดูแบบปกติเนี่ยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจฮะเป็นตัวเลขที่ถือว่าจูงใจพูดง่ายๆคือ GDP ปีนี้เฉลี่ยแล้วทั้ง4ไตรมาสเนี่ยจะโตใกล้ๆ4%นี่คือสมมติฐานว่าทำไมก่อนหน้านี้ทุกคนคาดว่า5%และตอนนี้คิดว่า3 5ถึง4%ครับ แต่ท่านดูตัวเลขเดิมนะครับและลองดูไตรามาสที่1 Q1 ของปี2558เทียบกับ2557ครับดูซิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะพบว่าในไตรามาสที่โตสูงสูงมันเป็นไตรามาสที่ปี2557ติดลบครับหรือโตต่ายกตัวอย่างเช่นไตรามาสที่1ปี2557เราติดลบจุดปี2558โตไป4.7ฮะไตรามาสที่2องเขาโตแค่จุด ปี258โต5.3แต่ถ้ากระโดดไปปีไตรมาสที่4ปี2557โต2.3แต่ไตรมาสที่4ปี2558โตเพียงจุด9ครับตัวเลขนี้ส่งสัญญาณอะไรครับผมกำลังจะเรียนท่านผู้ชมว่าไอ้ที่เรากำลังคุยว่าเศรษฐกิจปีนี้มันจะโต3%มั่ง4%มบ้าง4%่บ้างคือโอ้โหแต่มีคนมองร้ายถึงขนาด2.8%เนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ถ้าตัวเลขการส่งออกไม่ฟื้น หรือตัวเลขเดิมที่ทุกคนบอกจะโต5%มันเป็นเรื่องของตัวเลขครับท่านผู้ชมคือเวลาเราพูด GDP ปี2,558เราต้องเปรียบเทียบในปี2,557และถ้าเมื่อไหร่2,557ฐานมันต่ำนะครับปีต่อไปมันจะทำงานง่ายครับตัวเลขมันต่ำฮะแล้วถ้าลองดูสิครับสมมุติให้ตัวเลข2,558นี่เป็นจริงปี2,559ตัวเลข GDP จะโตไม่เยอะฮนะ ยกเว้นในช่วงแต่มบ้าที่4ปี2559ซึ่งฐานปี2558มันตับนี่คือภาพใหญ่ที่ผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าโดยสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะครับโดยสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นที่จะต้องจับตาเรื่องของ GDP ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นประเด็นที่จูงใจในเชิงบวกนะครับประเด็นที่เรื่องของ GDP ที่เราเห็น หรือตัวเลขที่เราคิดว่ามันจะโตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราประเมินว่าตัวเลขปีที่แล้วมันต่ําคือมันเป็นเรื่องของตัวเลขเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนี่เป็นภาพที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องสังเกตครับใครที่ฟังวิทยุผ่านทาง fm 9 2 2 5อยู่เนี่ยนะครับผมพยายามเอาตารางการเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับและกําลังจะบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เราเห็นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขในเชิง มุมมองในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าที่จะเป็นการเติบโตจริงๆคือแทบเมื่อไหร่เราดูตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบที่ฐานไม่ปกติเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ความนิ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่คือภาพใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ควรดูให้ความสนใจมากกว่าที่เราจะไปดูตัวเลขอย่างเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เลยว่าตลาดหุ้นและตลัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่สํำคัญๆเป็นอย่างไรนะครับไปเริ่มที่ตลาดหุ้นไทยครับ วันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเซ็นดินเด็กขึ้นไป14.79จุดปิดที่ระดับ1,512.19ปริมาณการซื้อขายครับ3 3 5 9ล้าน1ิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้อันดับ1 Tru e นะครับขึ้นไป40ตางค์อันดับ2 Adva n c e ลงมา1บาทอันดับ3 CPO ลงมาขึ้นไป1บาทย5สตางค์อันดับ4ไทยพณิชย์ขึ้นไป2บาทอันดับ5ปราขึ้นไป9บาทอันดับ6ทัสโกบวกไป90าสตางค์อันดับ7 กรุงไทยบวกไป30สตางค์อันดับ8อิตาเลียนไทยบวกไป25สต้างค์อันดับเกษกรสิกรไทยบวกไป1บาทอันดับ10ครับอินทัชลดไป25สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศบวก1 1 8 4ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์บวก5ล้านต่างชาติครับขาย721ล้านนักทุนในประเทศขาย468ล้านครับตลาหุ้นในแถบเอเชีย e นะครับนิกเกอบิบวกไปจุดเปอร์เซ็นต์ ห่างเสงบวกไปเกือบสเครับสเตทฮ์ฮามสิงคโปร์บวกไปจุดสอจาการ์ตาลบไปจุดสามหกเปอร์เซ็นต์โซลคอมเพสิตเกาหลีใต้ลบไปจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์ไต้หวันลบไปจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับมาดูในเรื่องของตลาดหุ้นยุโรปครับตลาดหุ้นยุโรปณขณะนี้นะครับฟื้นตัวหมดนะครับตามตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็บวกนะครับไปดูที่ดักเยอรมันตอนนี้บวกจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ซีซีโฟตี้ฝรั่งเศสนะครับบวกไป จุดสี <c oughs> ่ศูนย์เปอร์ซีร้อยบวกไปจุดสาเปอร์เซ็นต์ดาวโจนสฟิวเจอร์บวกเล็กน้อยครับยีจุดครับเรามาดูราคาทองคำครับล่าสุดราคาทองคำอยู่ที่ห2ึ่ดอลลาร์ต่อออนครับราคาน้ำมันบ้างครับเวสเท็กซตอนนี้5 9 5สดห้อลลาร์ต่อบาเรลบริษัทะเลเหนือ66.64ดอลลาร์ต่อบาเรลครับทองคำครับก็รายงานไปแล้วเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับ ทองคาแท่ง96.5ซื้อ19,200ขาย19,300ครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วนะฮะวันนี้เพราะฉะนั้นก็ยังทรงตัวเหมือนเดิมครับประกาศไปแล้วนะครับวันนี้ขึ้นแล้วก็ทางของอัตราลักเปลี่ยนครับวันนี้เหมือนบาทแข็งค่าเล็กน้อยแต่โอ้โหเทรนในช่วงสองที่นี้บาทอ่อนค่าจริงจริงครับวันนี้ดูตัวเลขล่าสุดในขณะนี้ยัง,ยงอ่อนค่านิดหน่อยด้วยซ้ำครับล่าสุดบาทต่อดอลลาร์33.56บาบาทต่อดอลลาร์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาถามนักวิเคราะห์ครับว่าทิศทางตลาดหุ้นในช่วงนี้จะเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ